สวัสดีครับวันนี้หน่วยจัดการความรู้วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอการสรุปโครงการการพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษามือเรื่องการจัดการนะครับซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุริมโอตกานนท์และคณะนะครับตามชมครับโครงการพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษามือเรื่องการจัดการโครงการนี้เป็นผลงานวิจัยเพื่อสังคมดำเนินการโดยวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลและสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวช.และสมาคมผู้พิการทางการได้ยินแห่งประเทศไทยหรือสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยครับมีการพัฒนาภาษามือสำหรับคำศัพท์ทางด้านการจัดการนะครับแล้วก็เผยแพร่ทาง YouTube Channel ชื่อช่องคือภาษามือเรื่องการจัดการ Deaf Sign Language เพื่อให้คนพิการทางการได้ยินได้เรียนรู้เสริมทักษะการสื่อสารโดยในเบื้องต้นบรรจุคำศัพท์ทางการจัดการมากถึง70คำแสดงผ่านคลิปวิดีโอทั้งภาษามือแล้วก็คำบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เข้าร่วมนำเสนอใน Mahidol University Social Engagement Forum ปี2565นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของYouTube คลิปนะครับสำหรับคำศัพท์ทางการจัดการต่างๆนะครับการวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้นอกจากที่จะผลิตYouTube channel ที่บรรจุคำศัพท์ทางการจัดการสำหรับผู้พิการทางการได้ยินแล้วเนี่ยข้อค้นพบจากงานวิจัยตรงนี้ก็จะมีได้แก่1ภาษามือที่ใช้งานได้นั้นควรจะต้องสร้างจากผู้พิการทางการได้ยินเท่านั้น 2. ภาษามือนั้นสร้างได้ยากเพราะนอกจากการคิดท่าทางของมือแล้วยังต้องคำนึงถึงความสบายในท่าของมือด้วย 3. องค์ความรู้ต่างๆของผู้ที่ใช้ภาษามือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนั้นอยู่ในระดับขาดแคลนเป็นอย่างสูงครับ 4.ผู้พิการทางการได้ยินมีอาการสมาธิสั้นร่วมอยู่ด้วยทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ช้ากลยุทธ์คือต้องใช้การทำย้ำซ้ำและทวนครับ 5. การใช้ภาพและสื่อเคลื่อนไหวในการสอนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการใช้ตัวหนังสือ 6. คนทั่วไปไม่ได้ตระหนักว่าการสอนผู้พิการทางการได้ยินมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเป็นคนปกติสูงกว่าคนปกติมากนะครับและประเด็นสุดท้ายข้อค้นพบประเด็นสุดท้ายก็คือว่าผู้พิการทางการได้ยินมักจะไม่เชื่อใจใครที่อยู่นอกกลุ่มดังนั้นการสร้างความเชื่อใจเป็นกลยุทธ์แรกในการเข้าถึงคนกลุ่มนี้นะครับนั่นก็เป็นข้อค้นพบเบื้องต้นของการวิจัยโครงการนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่จะดำเนินการหลังจากนี้ไปก็คืออันแรกคือโครงการจะมอบต้นแบบภาษามือเรื่องการจัดการให้สมาคมผู้พิการทางการได้ยินนำไปใช้และเผยแพร่ต่อและข้อ2โครงการจะร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพัฒนาภาษามือด้วย artificial intelligence ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่ผู้ใช้สามารถสแกนผ่าน QR code เพื่อเชื่อมต่อคลังข้อมูลคลิปวิดีโอภาษามือผ่านสมาร์ทโฟนได้3. เพิ่มห่วงโซ่อุปทานหรือ supply chain ด้านอาชีพเพื่อเพิ่มคุณค่าของการเรียนรู้เรื่องการจัดการภาษามือให้ผู้พิการทางการได้ยิน 4. ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ในวงกว้างกว่าขึ้น 5. ขอสิทธิ์การใช้ผลวิจัยให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถใช้ผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อสาธารณะและ 6. พัฒนาหลักสูตรภาษามือด้านอื่นๆเช่นภาษามือด้านการตลาดภาษามือด้านการเงินภ
ภาษามือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นต้นครับอันนี้ก็จะเป็นตัว screen capture ของ YouTube channel ของช่องภาษามือเรื่องการจัดการ Dev Sign Language นะครับท่านสามารถติดตามชมทาง YouTube channel ได้ที่URL short URL ข้างล่างนี้นะครับ tiny.cc/signmngt นะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจในโครงการอื่นๆของ MU SEF นะครับโปรดติดตามได้ทาง Facebook ในช่อง facebook.com/MUSEFconference นะครับขอขอบคุณครับและขอได้โปรดติดตาม CMU Knowledge Brief ตอนต่อไปตามช่องทางต่างๆที่ท่านติดตามชมรับชมเป็นประจำนะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ